กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเซสชั่นที่2นะคะที่จะมาพูดในเรื่องของประเพณีแซนโดนตานะคะว่ามีการสืบทอดปฏิบัติกันมาอย่างไรนะคะแล้วก็มีเครื่องประกอบอะไรบ้างตลอดจนถึงมีฐานคติความเชื่ออย่างไรนะคะก็เพียงเท่านี้นะคะก็พยายามที่จะให้เป็นคลิปวิดีโอเพียงประมาณ5นาทีถึง10นาทีเพียงเท่านั้นนะคะจะพยายามที่จะมีให้นานเกินไปนะคะเพราะว่าท่านผู้ฟังก็อาจอยากจะฟังเพียงสั้นๆแล้วก็ได้ใจความแต่ละหัวข้อว่ามีความสำคัญสาระประโยชน์อย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เองนะคะก็ถือว่าเป็นวันศาสตร์เล็กนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นวันพระด้วยเป็นวันสำคัญด้วยนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองก็เดินทางไปทำบุญนะคะแล้วก็กลับมาอยู่ในที่ทำงานนะคะก็รู้สึกว่าได้อ่านบทความนะคะประเพณีแซนโดนตาก็รู้สึกอยากจะมาถ่ายทอดความรู้นะคะให้กับท่านผู้ฟังโดยผ่านเป็นเสียงนะคะแล้วก็ทำนองดนตรีเบาๆเวลาท่านได้ฟังไปก็อาจจะไม่ถนัดในเรื่องของต้องมานั่งอ่านอย่างนี้นะคะก็สามารถที่จะฟังการสื่อสารนะคะโดยยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็จะมักจะใช้ในการฟังโดยการสื่อสารซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นผู้ที่จะต้องมานำเสนอนั้นก็จำเป็นที่จะต้องอ่านนะฮะแล้วทำความเข้าใจแล้วก็มาแปลงเป็นไฟล์วิดีโอนะอาจเป็นคลิปวิดีโอนะคะเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนนะคะเพื่อการสรรสร้างองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เพื่อให้ทุกท่านได้รับฟังได้เห็นถึงคุณค่านะคะได้เห็นถึงประโยชน์ตลอดจนถึงสิ่งที่เป็นปรัชญาคำสอนที่ซ่อนอยู่ในประเพณีแซนโดนตาว่าประเพณีแซนโดนตานั้นคืออะไรอย่างไรมาจากไหนเป็นต้นนะคะดังนั้นประเพณีแซนโดนตาเนี่ยนะครับประกอบเป็นประเพณีหนึ่งที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาที่ยาวนานเหลือเกินนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรเนี่ยนะฮะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะเป็นพิธีกรรมและประเพณีที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะหรือต่อบรรพบุรุษด้วยสะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวนะฮะแล้วก็ระบบเครือญาติและชุมชนสังคมจนถึงในความสัมพันธ์ในระดับจังหวัดนะฮะในแต่ละท้องถิ่นโดยประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีสมาชิกลูกหลานญาติพี่น้องนะคะก็จะที่ไปประกอบสัมมาอาชีพในต่างถิ่นต่างแดนอยู่ในตำบลใดบ้านเมืองใดจังหวัดใดก็ตามก็จะมารวมตัวกันนะคะในวันสำคัญของประเพณีแซนโดนตานะฮะโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษของตนเองที่ลารับจากโลกนี้ไปนะฮะการประกอบพิธีกรรมเนี่ยจะจัดขึ้นที่บ้านนะคะของผู้ที่มีอายุมากหรืออาวุโสเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษการประกอบพิธีกรรมการจัดขึ้นที่บ้านของผู้อาวุโสสูงสุดของวงตระกูลนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น3ระดับได้แก่หัวหน้าผู้อาวุโสสูงสุดในครอบครัวเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้นะคะที่บ้านผู้ร่วมประกอบพิธีกรรมประกอบด้วยสมาชิกของครอบครัวเครือญาติที่นับถือผีบรรพบุรุษเดียวกันและระดับชุมชนประกอบด้วยพิธีกรรมที่วัดนะคะประจำหมู่บ้านหรือไปรวมตัวกันที่วัดนั่นด้วยนะฮะมีผู้นำในการประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียงที่นับถือผีบรรพบุรุษหรือมีเชื้อสายบรรพบุรุษเดียวกันก็จะมาร่วมในการเส้นไหว้ด้วยนะคะนอกจากนั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแก่แม่เฒ่าต่างๆนะคะก็จะมาร่วมในพิธีกรรมนั้นด้วยนะคะซึ่งเครื่องประกอบที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมนั้นก็คือข้าวปลาอาหารนะฮะต้องประกอบด้วยข้าวปลาอาหารสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมในครัวเรือนเป็นบ้านของตัวเองนะคะถ้าเป็นในระดับเครือญาติจะใช้บ้านของผู้อาวุโสสูงสุดของตระกูลและในระดับชุมชนจะใช้ศาลากลางหมู่บ้านเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมส่วนวันเวลาในการประกอบพิธีกรรมเป็นวันแรม14
รือ15ค่ำของเดือน10นะฮะทุกปีดังนั้นประเพณีซันโดนตาเนี่ยถือเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์นะคะมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องกับการกับช่วงเวลานะฮะตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นการประกอบกิจกรรมใดๆก็ตามชาวไทยเชื้อสายเขมรนะคะจะต้องมีการเส้นไหว้บอกกล่าวถึงบรรพบุรุษเสมอด้านคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อในเรื่องของผีบรรพบุรุษมากซึ่งเชื่อว่าผีเป็นผู้มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามประเพณีและพิธีกรรมก็จะถูกสังคมกล่าวหาว่าเป็นผู้อกตัญญูนะคะที่ปล่อยปละละเลยนะคะในหน้าที่ของความเป็นลูกนะคะและความเชื่อว่าแล้วก็คนในท้องถิ่นเนี่ยนะคะวัฒนธรรมดั้งเดิมเนี่ยนะคะก็จะมีความเชื่อว่าบุคคลที่เป็นผู้ที่อกตัญญูนะฮะต่อผู้มีพระคุณนั้นมักจะประสบความล้มเหลวในชีวิตนะฮะหาความเจริญไม่ได้การเส้นสวงบูชาบรรพบุรุษท่านก็จะคอยคุ้มครองให้พรลูกหลานให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีความสุขความเจริญนอกจากนั้นชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นยังเชื่อว่าผีบรรพบุรุษนั้นสามารถบันดาลให้เกิดฝนตกต้องตามฤดูกาลเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตรด้วยนะคะทั้งชาวไทยเชื้อสายเขมรนั้นได้อาศัยความเชื่อในการนับถือเป็นผีบรรพบุรุษเดียวกันนี้เองเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมของคนในชุมชนลูกหลานครอบครัวทำให้คนโดยส่วนมากมีระเบียบนะคะมีกาลเทศะมีวินัยมีมารยาทนะคะมีการวางตัวที่ดีแล้วก็ภายในจิตใจก็จะมีคุณธรรมจริยธรรมก็ให้เกิดความรักสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพึ่งพาอาศัยกันสิ่งเหล่านี้เกิดจากประเพณีแซนโดนตาที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษอีกทางหนึ่งด้วยดังนั้นเรามาสรุปสาระสำคัญของประเพณีแซนโดนตาคือชาวไทยเชื้อสายเขมรมีความเชื่อว่าผีวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นมีอยู่จริงไม่ได้จากไปไหนเมื่อถึงเวลาก็จะมาหาลูกหลานในวันสำคัญนะคะตามฐานคติของทางพระพุทธศาสนาว่าวิญญาณต้องไปอยู่ที่ยมโลกหรือโลกแห่งวิญญาณและอีกนัยยะหนึ่งของคติความเชื่อนั้นคือวิญญาณของบรรพบุรุษนั้นไม่ได้ไปไหนเลยท่านยังสถิตอยู่ในบ้านในหิ้งบูชาของลูกหลานที่ทำการสักการะบูชาอยู่นั่นเองและยังคอยปกปักรักษาลูกหลานอยู่ตลอดเวลาและจะและดวงวิญญาณนี้เองสามารถให้คุณขอให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองหรือสามารถทำโทษแก่ผู้ที่ทำผิดนะคะได้ด้วยอำนาจของดวงวิญญาณนะคะดังนั้นจึงมีคำว่าถ้าทำถูกต้องก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าทำไม่ถูกต้องไม่ดีนะคะก็จะเขาเรียกว่าพูดผีหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะก็จะมาให้โทษแก่เราได้นะคะดังนั้นก็นี่คือความเป็นมาของประเพณีแซนโดนตาแล้วก็ฐานคติที่สำคัญนะคะเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะเป็นคลิปที่3นะคะก็จะมาเล่าถึงฐานคติความเชื่อในประเพณีแซนโดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรว่ามีฐานคติความเชื่อมาอย่างไรนะคะกราบสวัสดีค่ะ